ถ้าเราควบคุมรักษาจิตไม่ได้มันจะต้องถูกชักนำไปด้วยกระแสของโลกแน่นอนถ้าเขากลัวกันเราก็จะกลัวตามถ้าคนโลภกันเราก็จะโลภด้วยความกลัวกับความโลภเนี่ยแหละมันเป็นสองเสาที่รัดรึงโลกของเรานี้อยู่จิตใจของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่โลภก็กลัวยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันพบกับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกนำเรื่องราวในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามานำเสนอให้ท่านผู้ฟังฟังในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติสมาธิฟังพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าฟังนิทานเรื่องราวชาดกบ้างธรรมบทบ้างหัวข้อแม่บทธรรมะอย่างแรงไรหรือมาตอบคำถามพูดคุยเรื่องราวในพระไตรปิฎกหรืออย่างในทุกวันจันทร์เป็นช่วงเวลาที่เราจะนำเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่เป็นเกี่ยวข้องในสังคมในการเมืองในการงานการดำเนินชีวิตญาติพี่น้องมิตรสหายพวกนี้ในช่วงของสมการชีวิตทุกวันจันทร์เรามาพบเนื้อหาเจาะจงลงมาดูสิว่าเอ๊ส่วนไหนของชีวิตของเราเนี่ยนะแต่มันไม่มีธรรมะเนี่ยมันจะตึงมันจะตันมันจะมึนมันจะยุ่งมันจะเป็นปมมันจะมืดมันจะไปต่อยากมันจะติดขัดอึดอัดมึนตึงแน่นมืดมันจะเป็นลักษณะนั้นให้เรารู้ได้เลยว่าเอ๊ตรงนั้นเนี่ยสมการมันไม่สมดุล นะมันมีปัญหาอยู่ตรงนั้นเราจะเราเอาธรรมะใส่ไว้ตรงจุดที่มันมืดมันตึงมันยุ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นสว่างมันจะกลายเป็นคลายมันจะกลายเป็นเบาโดยรายการของเราก็จะแบ่งเป็นสองช่วงในช่วงแรกนั้นเรียกว่าไต่ตามทางช่วงประสบการณ์หรือว่าเรื่องราวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฟังธรรมหรือบุคคลทั่วไปถ้าเขาเจอความท้าทายเจอปัญหาอย่างเด้งหนึ่งแล้วยังอยู่กับมันได้อาจจะแก้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังอดทนอยู่กับมันได้แล้วก็ช่วงที่สองนี้จะเป็นช่วงปรับตัวแปรแก้สมการที่จะนำธรรมะข้อใดข้อหนึ่งละที่มาปรับใช้กับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งละแล้วมันดีเข้าท่าคลี่คลายออกได้นำเรื่องราวให้มีความแจ่มใสมีความเบามีความสว่างโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำเสนอเรื่องราวแบ่งปันประสบการณ์หรือบอกเล่าสิ่งที่พบที่เห็นโดยแบ่งปันได้ที่เว็บไซต์ donhaiso.fm หรือถ้าต้องการเขียนเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตรก็ส่งมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือช่องทางอื่นก็ได้ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Direct Message Inbox Comment ติดต่อได้แบ่งปันได้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ก็อยากจะเอาเรื่องของโควิดมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องของข่าวโควิดบ้างวิธีการทำจิตใจบ้างในขณะที่ยังไม่ป่วยฟังข่าวอยู่หรือป่วยเบาๆอาจจะหายหรือป่วยมากๆอาจจะตายอันนี้ข้าพเจ้าได้พูดไปแล้วอธิบายไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนแต่ว่าข่าวโควิดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเราต้องอยู่กันมันไปอีกสักระยะหนึ่งในเมื่อเราจะอยู่กับเขาไปอีกสักระยะหนึ่งเอาเรื่องนี้มาซ้ำมาย้ำมาพูดเพิ่มเติมขยายความก็ดีเหมือนกันเราก็มีเรื่องราวจากท่านผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับโควิดนี้ก็เหมือนกันอีกหลายๆเรื่องเลยทั้งเรื่องคนที่เป็นแล้วตายเป็นแล้วหาย
แล้วก็เป็นแล้วยังไม่ตายยังไม่หายแต่กำลังเป็นอยู่ก็มีเอาเรื่องคนที่เป็นแล้วหายก่อนท่านผู้ฟังซึ่งนี้คิดว่าหลายคนอาจจะได้ดูบทสัมภาษณ์อ่านข้อความหรือว่าได้ยินเรื่องราวกันมาอยู่เป็นประจำละเวลาที่ติดเชื้อกันวันละเป็นหมื่นๆคนอย่างเงี้ยตายวันละเป็นร้อยเพราะฉะนั้นหายเนี่ยมันก็เป็นหมื่นนะหายวันหนึ่งเนี่ยหมื่นคนอย่างเงี้ยคนที่เขาเป็นแล้วเขาหายเขาก็มาแบ่งปันว่าเออเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้ในขณะที่ป่วยอยู่ก็ตกใจกลัวเหมือนกันแต่ว่าก็เอาสู้เราต้องพึ่งตนเราก็พึ่งหมอในเรื่องของยาด้วยเราพึ่งตัวเองในเรื่องของจิตใจด้วยแล้วก็พึ่งตัวเองในเรื่องของการปฏิบัติร่างกายด้วยว่าในขณะที่เราป่วยอยู่นั้นแล้วฉันหายมาได้เนี่ยฉันทำอย่างนี้อย่างนี้ดูแลร่างกายด้วยตัวเองแบบนี้ดูแลจิตใจตัวเองด้วยการคิดแบบนี้นี่คือเขาก็มีการมาแบ่งปันกันโดยลักษณะการคิดการพิจารณาทำจิตใจเอาก็เรื่องพุทธศาสนาเลยนะท่านฟังเออทำจิตใจยังไงให้สบายเข้าสมาธิบ้างหรือไม่ก็อ่านหนังสือบ้างหรือไม่ก็เรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าทำอะไรที่มันจะเป็นการที่ไม่ให้มีความกังวลเอาจิตใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ดูข่าวนี่ก็ให้น้อยลงด้วยซ้ำคนที่ติดอยู่นะกำลังรักษาอยู่เนี่ยก็แบ่งปันเรื่องราวแบบนี้มีอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเพราะว่ามันใกล้ตัวมากถึงเวลานี้ครับพระเจ้าคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องรู้จักคนไม่ว่าจะเป็นญาติเราเพื่อนเราอาจจะใกล้ชิดอาจจะห่างเนี่ยที่เขาเป็นแล้วเป็นอยู่ยังไม่หายหรือมีทั้งส่วนที่เป็นแล้วหายก็มีบางคนที่อาจจะน้อยลงหน่อยก็เป็นแล้วตายเงี้ยโอ้คนนี้ก็ตายคนนั้นก็ตายโอ้ฉันรู้จักด้วยอะเนี่ยใกล้ชิดบ้างเป็นคนรู้จักกันบ้างหรือเป็นคนมีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคมบ้างอันนี้เราจะได้เจออยู่เป็นประจำติดเชื้อวันละหลายหมื่นเนี่ยมันโดนแน่นอนเจอแน่นอนจนบางทีข่าวเขาก็ไม่ได้อยากจะลงแล้วว่าคลัสเตอร์นั้นหรือว่ามาคนนี้นอกจากว่ามีชื่อเสียงจริงๆอ่ะเขาถึงจะค่อยมาลงให้คือมันติดเยอะมากขึ้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังต้องการจะมาโฟกัสตรงจุดที่ว่าคนที่เขาเป็นแล้วหายแล้วเขามาแบ่งปันเรื่องราวเนี่ยนะมันมีนะแบ่งปันเรื่องราวแล้วเขาหายมาได้เขากินยาอันนี้บางทีก็ใช้อันนี้มาต้มสูดดมเข้าไปให้ปอดมันชุ่มชื้นอันนี้วิธีทางสมุนไพรก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวทีนี้ถัดมาที่ว่าป่วยแล้วตายก็มีผู้ปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งพี่เคยเนี่ยป่วยเป็นโควิดเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมาแต่พอมาวันนี้ได้ข่าวว่าอ้าวเสียชีวิตแล้วเอ้าเพิ่งจะพบกันไม่นานเองนี่นะระหว่างเดินทางเนี่ยยังชวนกันไปเลยว่าจะไปทำบุญพี่เคยท่านนี้ก็มีความยินดีมากเออเนี่ยหายโควิดแล้วจะไปวัดทำบุญกันนั่นนี่ว่าตอนนั้นยังไม่ทราบไงว่าตัวเองติดโควิดแล้วแต่ว่ามีอาการนิดหน่อยเหมือนจะมีไข้ก็มาเยี่ยมคุณพ่อที่บ้านพอช่วงเย็นไปตรวจเอ้าเจอเป็นโรคโควิดเอาติดโควิดก็ต้องรีบเข้ารักษารีบเข้ารักษาแล้วสถานการณ์ต่างๆนี่ไม่รู้นะคือเพราะว่าพอเริ่มหนักขึ้นเนี่ยเขาจับเข้า ICU เนี่ยแทงคอนี่คุณพูดไม่ได้นะเออก็ได้ข่าวจากเจ้าหน้าที่เฉยๆก่อนหน้านี้คิดว่าจะทำใจได้ว่าโอ้ยพี่เคยของเรานี่ติดโควิดถ้าไม่รอดก็คงจะทำใจได้นะตอนนั้นยังไม่ตายแต่พอมาวันนี้เสียซะแล้วตายแล้วไปแล้วเนี่ยร่างกายเขาก็ไม่ให้เห็นด้วยซ้ำจับใส่เข้าถุงพลาสติก2ชั้นอย่างน้อยไป 3-4 ชั้นนู่นน่ะเอาออกมาเหลือแต่กระดูกออกมากระดูกก็ไม่เห็นด้วยซ้ำแต่ว่าเสียใจก่อนแล้วคิดว่าโอ๊ยก่อนหน้านี้จะทำใจได้แต่พอสถานการณ์เกิดขึ้นจริงๆโอ้มันหดหู่ใจคือทำใจได้ในลักษณะที่แบบว่าไม่ได้ร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวลงไปนอนกลิ้งเกลือกไม่ได้ขนาดนั้น
แต่ว่าก็รู้สึกสะเทือนใจมากว่าโอ้คนใกล้ตัวป่านนี้เนี่ยโอ้โหโดนเข้าตายจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยอยู่ด้วยกันในขณะนั้นมันก็มีความเสี่ยงติดเชื้อจิตใจนี่หดหู่ลงมากเลยแต่ก็ยังรักษาอยู่ได้นะคำว่ารักษาอยู่ได้นี่คือประคับประคองจิตใจไม่ให้เป็นถึงขนาดอย่างที่ว่านั้นได้อันนี้ท่านฟังแสดงว่าเราก็ยังมีสติอยู่สติในความที่ว่าไม่ได้ถึงขนาดร่ำให้คร่ำครวญด่าทอว่าร้ายหรือเป็นประสาทไปคือยังมีสติอยู่บางคนจะคิดว่าโอ้ยพอตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยที่แบบเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจจิตใจฉันเนี่ยแหมจะต้องเรียบไม่คิดอะไรเลยปานประหนึ่งว่าทุกอย่างเนี่ยยังดีเหมือนเดิมโอ้ยท่านผู้ฟังมันไม่ป่านั้นก็ดูอย่างเวลาเราทำสมาธิสิคนทำสมาธิคิดว่าโอ้ยฉันทำสมาธิเนี่ยมันจะต้องไม่คิดอะไรเลยต้องแบบว่านิ่งไปหมดโอ้ยมันก็ไม่ป่านั้นเพราะนั่นคือสมาธิขั้นสูงสำหรับแบบคนที่ฝึกมาอย่างดีทำมาเป็นชำนาญหรือในขณะที่เจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจดูอย่างพระพุทธเจ้าเขามาด่าเอ้าก็โอเคลูกตายเอ้าราหุลเสียชีวิตอย่างนี้ก็โอเคเอ้าท่านพระสารีบุตรนะท่านพระมหาโมคคัลลานะปรินิพพานไปเนี่ยท่านก็ยังโอเคไงล่ะนั่นคือท่านฝึกมาอย่างดีแต่คนทั่วไปดูอย่างพระอานนท์เอ้าเจอเรื่องมากระทบอ่ะท่านพระสารีบุตรเสียชีวิตอย่างนี้โอ้โหเศร้าใจมากเลยจิตใจมันหดหูไม่แช่มชื่นคือไม่ถึงขนาดร่ำไห้คร่ำครวญนะแต่ว่าน้ำตาซึมบ้างแล้วก็หดหูด้วยทิฏฐานทั้งหลายบางทีมันก็ไม่ปรากฏคำว่าทิฏฐานไม่ปรากฏนี่คือมันเหมือนตันไปทุกทางเลยผู้หาช่องทางไหนจะไปยังไงเนี่ยคือเสียใจนะนี่โสดาบันนะท่านฟังโสดาบันโอ้ยรู้แล้วเนี่ยดีมากแล้วดีมากแสดงว่ายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ดีกว่าคนที่เขาไม่มีเลยดีกว่าคนที่เขามีน้อยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งไงมีก็คือมีดีเต็มที่ไม่มีก็คือไม่มีเลยมันไม่ใช่งั้นมันเป็นอนันต์หรอกหมายถึงว่ามันเพิ่มได้ลดได้มีจำนวนที่เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ด้วยสถานการณ์อย่างนี้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่ถึงกับไม่มีมีน้อยมีมากเนี่ยมันมีมันดีเราพยายามทำให้มันมีมีแล้วเราดูสังเกตได้ตรงที่ว่าถ้าเราไม่ด่าทอไม่ได้มีมิจฉาวาจาในข้อที่หนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้แบบฆ่าทำร้ายทุบตีนั่นคือทุจริตทางกายถ้าทุจริตทางวาจาทุจริตทางกายคุณคุมได้เนี่ยนะแล้วไม่ได้ผิดศีลเพราะศีลนี่มันทางกายทางวาจาถูกไหมอันนั้นคือคุณมีสติชนิดที่ดีมากแล้วนะดีมากนี่คือดีในความที่ยังคงเป็นมนุษย์อยู่ได้นะเรื่องทางจิตใจเราอาจจะโกรธอาจจะหดหู่อันนี้ก็ธรรมดาจิตใจยกไปก่อนนะเอากายวาจาอย่างน้อยมีสติชนิดที่คุมมันอย่างได้ไม่ขโมยของไม่ฆ่าคนอื่นไม่ได้ทำร้ายทุบตีด่าทอว่าร้ายพูดโกหกไม่เป็นเนี่ยรู้แล้วทุกฝั่งรู้แล้วดีแล้วงามแล้วเป็นคนดีแล้วทีนี้ต่อไปถ้าสติเรามีกำลังมากขึ้นเราก็พัฒนาเอาพัฒนาจากที่จะต้องเสียใจมากรำไห้คร่ำครวญก็หดหู่นิดหน่อยเสียใจนิดหน่อยนี่โอเคอันนี้โอเคดีมากๆเลยเอบวกเลยแล้วถ้าจะพัฒนาขึ้นไปอีกเอาให้มีอุเบกขาจิตใจบางทีมันไม่ได้จะแช่มชื่นมีเมตตาอะไรอยู่ได้ละแต่อุเบกขาเนี่ยก็ให้รักษาไว้อย่าให้มันตกไปถึงขนาดหดหู่รักษามีอุเบกขาไว้เอาแผ่อุเบกขานี่ออกไปให้คนรับข้างด้วยโอ้นี่เอบวกบวกบวกเลยนี่คือดีมากทีนี้ไม่ว่าจะกรณีไหนท่านผู้ฟังก็อย่าให้มันเกินจนผิดศีลไปนี่คือถือว่าดีแล้วเป็นมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของเราเลยทีนี้ต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องคนที่เป็นโควิดแล้วก็ตายเนี่ยข้าพเจ้าก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่รู้จัก
เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ในระดับชั้นมัธยมพอเติบโตขึ้นก็ไปตามทางการงานของตนตอนในสมัยมัธยมเนี่ยเป็นเด็กม.ต้นม.ปลายก็มาคุยกันทำความรู้จักกันเล่นบอลด้วยกันเรียนหนังสือร่วมกันทำกิจกรรมด้วยกันเนี่ยมีตอนหนึ่งที่ได้คุยกันกับเพื่อนท่านนี้เคยคุยกันบอกว่าเออเนี่ยอนาคตเนี่ยคุณจะไปเรียนอะไรเป็นยังไงเพื่อนคนนี้นะเขามีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้เนี่ยโตขึ้นเนี่ยนะจะเป็นนักการเมืองนะต้องการจะเล่นการเมืองเพราะว่ามีความสนใจทางด้านการเมืองการปกครองตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วตั้งแต่เรียนอยู่ในระดับมัธยมมีความสนใจทางด้านนี้ก็คิดว่าโตขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องเป็นส.ส.แล้วก็จะให้ถึงระดับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยแล้วอย่างน้อยก็ต้องได้เป็นส.ส.มีความคิดว่างี้ข้าพเจ้าฟังความคิดของท่านปุณีแล้วก็คิดว่าโอ้ผู้คิดดีแล้วเนี่ยคิดสอดคล้องไปทางเดียวกับเราเลยเออเราก็อยากจะเป็นนายกเหมือนกันเออเติมเป้าหมายว่าอย่างน้อยต้องได้เป็นส.ส.ด้วยก็น่าจะดีก็คิดไปในทำนองเดียวกันทีนี้เพื่อนของข้าพเจ้าท่านนี้ก็ไปในทางสายวิชาการคือพอเรียนระดับมัธยมเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อในสาขาวิชารัฐศาสตร์เพราะว่าชอบแล้วก็มีความสนใจทางด้านการเมืองการปกครองก็ไปเรียนรัฐศาสตร์สายตรงเลยแล้วก็พ่วงนิติศาสตร์เข้าไปอีกด้วยโดยความที่ว่าเรียนเก่งมีความสามารถในการพูดมีความสามารถในการพรีเซนต์ก็เลยไปเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยสอนนักเรียนตัวข้าพเจ้านั้นก็มาสนใจในสายการงานการอาชีพก็เลยมาทำงานทางด้านเอกชนคือคนบางทีจะเข้าสู่สายการเมืองเนี่ยมาจากข้าราชการก็มีมาจากธุรกิจภาคเอกชนก็มีเป็นอาจารย์มาจากสายวิชาการก็มีหรือเป็นสายทหารสายตำรวจแบบนี้ก็มาก็เห็นกันอยู่นี่ว่าไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนประเด็นคือมันตรงนี้ว่าเพื่อนของข้าพเจ้าท่านนี้หวังติดโควิดอายุ40กว่าเนี่ยนะทุกฟังนะมีครอบครัวแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งปรากฏว่าติดโควิดตั้งแต่รอบแรกที่บ่ายมาแล้วติดโควิดแล้วไม่พอ10วันเลยเขาจับเข้า ICU แล้วเพราะว่าอัตราการฟอกอากาศนี่มันน้อยลงมากออกซิเจนในเลือดนี่ลดลงมากเขาก็ต้องจับเข้าห้อง ICU ใช้เครื่องช่วยหายใจผ่านมา18วันตอนนั้นเองทุกฟังเสียชีวิตแล้วตายแล้วลูกนี่ไม่ได้เห็นด้วยภรรยาก็ไม่ได้เจอเอาร่างเข้าซองพลาสติกหรือเห็นไว้แค่อะไรกระดูกตอนนั้นเองเอาแล้วคนที่เขาอยู่นี่เขาจะไม่เสียใจหรอโธ่เสียใจแน่นอนทุกฟังคนที่อยู่ตามหลังกันมาเนี่ยก็รู้สึกช็อกรู้สึกสลดใจเหมือนกันในความชอบความสลดใจอย่างที่ว่านะว่าเออถ้าเรายังไม่ถึงขนาดผิดศีลเป็นบ้าเป็นประสาทไปเอามันยังดีมันยังรักษาได้คุณอยู่กับมันให้ได้นั่นแหละความเสียใจความสลดสังเวชความเศร้าใจเราค่อยพัฒนาจากจุดที่เราอยู่นั้นเอาจากศีลเรายังมีอยู่เอาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังมีอยู่ค่อยพัฒนาไปพัฒนาไปให้จิตใจของเราเนี่ยเวลามันผ่านไปมันก็คลายความเศร้าโศกต่างๆได้ความกลัวความอะไรต่างๆมันจะคิดขึ้นมาทันทีเลยแหละว่าเอานี่เขาติดมาได้ยังไงว่าถ้าฉันจะโดนไหมมันใกล้ตัวขนาดนี้ฉันถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะตายเหมือนกันหรือเปล่าคือความคิดเนี่ยมันคิดนึกไปก่อนแล้วนะจิตใจคนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าโลกเนี่ยมันมีจิตนี่แหละชักนำไปมีจิตนี่แหละชักนำมาคือยังไม่เป็นเลยนะแต่ก็คิดไปก่อนแล้วว่าท่านเป็นแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ยังไม่ได้ตายด้วยนะก็คิดไปก่อนแล้วว่าตายแล้วจะเป็นยังไงเออเนี่ยพอถูกจิตชักนำชักดึงไปเราก็กลายตกไปอยู่ในอำนาจของจิตเราต้องอย่าตกอยู่ในอำนาจของจิตต้องให้เหนืออำนาจของจิตต้องเอาสติเอาปัญญามารักษามาควบคุมจิตนี้ไว้ให้ดีอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทุกฝั่งจะต้องได้เจอเรื่องราวแบบนี้แน่นอนทั้งคนที่หายทั้งคนที่ตายหรือคนที่ยังไม่หายแล้วก็ยังไม่ตายแต่กำลังรักษาตัวอยู่จะหายไหมจะตายหรือเปล่าพ่อของข้าพเจ้าเองทุกฝั่ง
โยมพ่อนี่ตอนเนี้ยตรวจออกมามีเชื้อบวกแล้วมีผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิดนั่นแหละตอนนั้นที่ก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะเป็นผู้สูงอายุเขาก็เลยฉีดยาให้ก่อนเข็มหนึ่งก็ยังติดเชื้อได้เราอย่าไปคิดตามฝั่งว่าไอ้วัคซีนที่ออกมารุ่นเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันไม่ว่ามันจะสูตรไหนก็ตามมันจะรักษาได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะตามฝั่งเราทดลองดูตัวเลขทางสถิติทางด้านการแพทย์เนี่ยก็ป้องกันไอ้การที่มันกลายพันธุ์ไปแล้วไม่ได้โอ้จริงๆนะมันต้องใช้เวลา5ปีนู่นหรือถ้าเราให้ชัวร์เนี่ยก็10ปีนู่นแหละว่ามันจะได้ดีๆออกมาเข็มเดียวอยู่ทุกสายพันธุ์นี่ทีนี้ในการที่เราจะต้องอยู่กับมันไปเนี่ยอยู่ให้ได้ท่านผู้ฟังอยู่ให้ได้คนที่ก็ป่วยแล้วหายก็มีคนที่ก็ป่วยแล้วตายก็มีคนที่ก็ยังไม่หายยังไม่ตายยังป่วยอยู่ก็สู้รักษากันไปคนที่ยังไม่เป็นอะไรเลยก็เหมือนกันก็ต้องรักษาจิตใจของตัวเองให้ได้มีทุกเคสทุกกรณีนี่แหละเป็นการที่นำธรรมะมาใช้จริงๆเลยนะว่าในสถานการณ์แบบนี้อย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยเรายังรักษาศีลของเราอยู่ได้ไหมถ้าเรารักษาศีลของเราอยู่ได้เอาตรงนั้นเป็นหลักเอาตรงนั้นเป็นที่จับเอาตรงนั้นเป็นที่ยืนแล้วค่อยดูซิว่าเราจะข้ามต่อไปยังไงเดี๋ยวในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการข้าพเจ้าจะแจกแจงเพิ่มเติมว่าจิตของเราที่ถูกชักนำไปด้วยภาษาต่างๆเราจะรักษาเขาได้ยังไงเพิ่มเติมแล้วเราจะทำยังไงถึงจะได้ไม่ต้องสะดุ้งกลัวตกใจต่อความตายหรือสิ่งอะไรที่มันจะมาเฉพาะหน้าในช่วงไต่ตามทางนี้ข้าพเจ้าก็อยากจะชักชวนให้ท่านผู้ฟังทุกท่านน่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันคณะสงฆ์วัดป่าดอนไหโศกเองก็เจริญเมตตาแผ่เมตตากันทุกวันให้กำลังใจกับทุกคนทุกท่านถึงอย่างแล้วคณะสงฆ์ทั่วประเทศก็ไม่ได้อยู่เฉยทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้เอาทำในการช่วยเหลือได้ก็ทำไปทำในการแผ่เมตตาจิตให้ความรู้สร้างสติปัญญาได้ก็ทำไปตัวเราอยู่ในระดับไหนที่ช่วยกันได้ทำกันได้ก็ทำไปให้จิตใจมีที่ตั้งมีที่เกาะมีที่จับโดยใช้กุศลธรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำเป็นสิ่งที่สร้างเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้ผ่านสถานการณ์แบบนี้ไปได้ยังจิตใจของเราเนี่ยให้มีความแช่มชื่นอยู่ได้เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านอย่าตกไปตามอกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นแต่ให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมให้ได้โดยการมีกำลังใจสูงกำลังใจนั้นคือวิริยะคือการทำจริงแน่ๆจริงมีกำลังใจสูงแล้วเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้แน่นอนตัวนี้คือช่วงของไต่ตามทางในรายการสมการชีวิตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวกลับมาเทระภาษิตเรื่องอนุภาพของพระธรรมเทศนาทีฆรัตตานุสายิตังจิระรัตตะปฏิทิตังพุทโธเมปานุทีคันถังวิสะโทสัปปะวาหะโนมาในพุทธกนิกายเทระภาษิตแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงกำจัดโทษที่เป็นพิษได้ทรงช่วยบรรเทากิเลสเครื่องร้ายรัดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานกราบงำสันดานเรามาเป็นเวลานานความเป็นมาแห่งเทระภาษิตนี้คือท่านพระเตลุนานิเถระผู้เคยบวชเป็นปริภาชกกล่าวภาษิตเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายหลังจากพิจารณาถึงคุณวิเศษที่บรรลุแล้วตามข้อปฏิบัติที่ตรัสสอนโทษคือกิเลสทั้งหลายเช่นทิฏฐิและมานะเป็นต้นนอนเนื่องอยู่ตลอดสงสารอันยาวนานมีที่สุดและเบื้องต้นรู้ไม่ได้โดยจะเกิดมีกำลังขึ้นเมื่อได้เหตุปัจจัยยั่วยุคำว่าคันถังหรือคันทะได้แก่เครื่องผูกเรื่องร้ายรัดคือกิเลสมีอภิชฌากายคันทะเป็นต้นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานสัตว์เรียกว่าอนุสัยมีภิกษุรูปหนึ่ง
ท่านไปถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้บอกว่าโลกนี่อะไรนำไปโลกนี่อะไรชักนำมาและบุคคลเนี่ยย่อมรู้อำนาจด้วยอะไรในสามคำถามนี้พระพุทธเจ้าตอบด้วยคำตอบเดียวเลยนั่นคือจิตจิตนี่แหละอันโลกนำไปจิตนี่แหละอันโลกนำมาบุคคลเนี่ยย่อมรู้อำนาจด้วยจิตนั่นเองท่านยังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับบรุณในช่วงของปรับตัวแปรแก่สมการประเด็นในสัปดาห์นี้ก็คือว่าเวลาโรคระบาดมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันใกล้ตัวมากขึ้นมากขึ้นอย่างเคสที่ยกมาในช่วงไต่ตามทางว่าเราเจอทุกคนที่หายที่ตายที่ยังเป็นอยู่ใกล้ตัวก็มาเรื่อยๆใกล้ตัวก็มาเรื่อยๆทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้แล้วเอ้ยตอนที่อ่านฟังเรื่องราวเออฉันว่าฉันจะต้องทำจิตใจได้นะแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะโอ้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไงมันไม่เห็นเหมือนตามในเท็กซ์บุ๊กเลยไม่เห็นเหมือนตามหนังสือเลยโอ้เวลามันเสียใจมันหดหู่ใจเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคิดว่าจะไม่เสียใจแต่พอเจอเรื่องราวก็เสียใจจริงๆคือไม่ถึงขนาดว่าผิดศีลทำอกุศลธรรมแต่ก็สะเทือนใจบ้างวันนี้ข้าพเจ้าได้บอกไปแล้วว่าอันนี้เป็นธรรมดานะเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นได้หมายความว่าบางทีมันไม่ใช่ว่าจะราบเรียบจิตใจเนี่ยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรเลยไม่ปานนั้นเวลาเจอเรื่องกระทบก็สะดุ้งบ้างแต่ก็ยังรักษาอยู่ในแดนที่เป็นกุศลได้ดีๆมากๆแล้วทีนี้ก็อยากจะมาเจาะลงไปถึงประเด็นธรรมะแจกแจงให้มันชัดเจนว่าไอ้จุดที่ว่าจิตของคนเราเนี่ยที่ถูกชักนำไปด้วยโลกหรือโลกนำจิตไปหรือจิตนำโลกไปเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะรักษาได้ไงว่าคนที่เขาจะตายอยู่แล้วเนี่ยหรือตัวเราที่ตกในสถานการณ์แบบนี้มันใกล้ตัวเฉียดไปเฉียดมามากๆเลยเนี่ยโอ้ยมันจะสะดุ้งคำว่าสะดุ้งเนี่ยก็คือสะดุ้งว่าฉันจะโดนไหมคิดไปก่อนแล้วใช่ไหมนั่นคือจิตใช่ป่ะคิดไปแล้วเนี่ยถ้าโดนแล้วจะเป็นยังไงไอ้ที่สะดุ้งสะดุ้งก็คือจิตนั่นแหละสะดุ้งจิตเนี่ยมีความสะดุ้งเราจะรักษาจิตยังไงว่าไม่ให้สะดุ้งเป็นคำถามที่ชาวนุโสนีพราหมณ์ทุกฝั่งไปถามพระพุทธเจ้านี่แหละชาวนุโสนีพราหมณ์เนี่ยมีความเข้าใจเห็นสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีสงครามกำลังจะเกิดขึ้นโลกผ่านเรื่องโรคระบาดมาหมาดๆตัวเองเนี่ยเป็นชาวเมืองราชคฤห์ได้เห็นสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นที่เมืองไวสาลีสงครามเนี่ยก็กำลังจะเกิดขึ้นในแคว้นมคธนี่เหมือนกันเห็นสถานการณ์แบบนี้เลยอะว่าคนที่ว่าเออจะไม่กลัวไม่สะดุ้งแต่พอตัวเองเป็นโรคเข้าจริงๆคนใกล้ตัวเป็นโรคเข้าจริงๆก็สะดุ้งเหมือนกันโอ้ยพอว่าตอนอยู่นอกสนามรบตอนฝึกซ้อมโอ้สู้เต็มที่ไม่กลัวไม่ย่านไม่แคร์บ่าวนั่นบังนั่นไม่สากลัวเลยคือแบบว่ามีกำลังใจสูงนี่คือตอนซ้อมไงแต่ตอนเข้ารบจริงๆเนี่ยโอ้ยข้าศึกนี้น่ากลัวมากห้ำหันประหลาดประหารเลือดสาดโอ้มีความน่ากลัวขนพรองสยองกล้าวไอ้ที่ว่าไม่สากลัวไม่ย่านนั่นน่ะโอ้ยหดหู่เหมือนกันจึงมีความเข้าใจอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ว่ามีความตายเป็นธรรมดาแล้วชื่อว่าจะไม่กลัวตายจะไม่สะดุ้งต่อความตายเนี่ยไม่มีชนุโสนิพรามก็มีความเห็นว่าอย่างนี้ก่อนที่เราจะไปฟังคำตอบของพระพุทธเจ้ามาทำความเข้าใจนี้ก่อนว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวการที่ถูกชักนำไปด้วยผัสสะต่างๆผัสสะต่างๆนี่แหละที่จะมาเป็นตัวชักนำจิตไปแล้วก็จิตนี่แหละที่จะเป็นตัวที่เลือกดูผัสสะต่างๆสร้างผัสสะต่างๆนั้นขึ้นมาในลักษณะที่จิตนั้นมันอยากจะเป็นภิกษุรูปที่ไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรเนาะที่นำโลกไปอะไรเนาะที่พาโลกมาแล้วบุคคลในย่อมรู้อำนาจถึงอะไรเราดูในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นหวังในเรื่องราวที่แบบว่าคนตกใจกลัวนั่นนี่สะดุ้งเนี่ยอะไรมันสะดุ้งกันแน่ข่าวปลอมข่าวจริงข้อเท็จจริงความเห็นมันปนกันมั่วเลย
ที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตไงจิตเนี่ยมีความสะดุ้งก็จึงชักนำสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปแบบนี้ผลิตภาพแบบนี้ขึ้นมาผลิตเสียงคำพูดแบบนี้ขึ้นมาผลิตความคิดบอกแล้วก็ให้คนอื่นมีความคิดแบบนี้ไปด้วยก็เพราะว่าจิตเนี่ยเขาชักนำไปถูกจิตนั่นแหละชักนำไปจิตชักนำไปทางไหนคุณก็พูดคิดทำสิ่งนั้นแบบนั้นออกมาสิ่งที่เราพูดคิดทำนั่นแหละมันก็กลายมาเป็นสิ่งที่คนอื่นได้เห็นได้ยินรับรู้ฟังรับทราบได้มันกลายเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเขาตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นก็คือโลกนั่นเองโลกเนี่ยมีแค่นี้นั้นฟังมีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านใช้อายตนะ6เนี่ยแทนด้วยคำว่าโลกเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเทวดามนุษย์สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือพรหมก็ตามก็อยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่เหมือนกันถูกล็อกเอาไว้ด้วยตรงนี้บางทีก็จึงใช้เรื่องอายตนะทั้ง6มาเป็นตัวบ่งบอกเรื่องโลกไม่ว่าคุณจะอยู่อเมริกาอยู่รัสเซียยุโรปหรืออยู่เอเชียก็อยู่ในโลกนี้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหมือนกันอะไรที่เป็นตัวนำไปไม่ใช่วิทยาศาสตร์นำไปไม่ใช่อินโนเวชันนำไปไม่ใช่การเมืองนำไปแต่ว่าจิตนี่แหละชักนำไปจิตเนี่ยหมายถึงความคิดนั่นแหละจินตะคือจิตเนี่ยคือความคิดความคิดนั่นแหละชักนำไปความคิดที่อยู่ในจิตใจของเรานี่แหละชักนำไปจิตนี่นะมันก็ทำให้เกิดความคิดทำให้เกิดการพูดทำให้เกิดการกระทำทางกายกลายมาเป็นสิ่งที่เราได้ยินผ่านทางหูกลายเป็นสิ่งที่เราได้เห็นผ่านทางตากลายเป็นสิ่งที่เราลิ้มรสได้ผ่านทางลิ้นกายใจจมูกด้วยทุกช่องทางนำมาจิตคนนั้นก็นำจิตของคนอื่นไปด้วยผัสสะต่างๆผัสสะต่างๆที่มากระทบจิตของเราก็นำจิตของเราไปจิตของเราผลิตสิ่งที่คิดพูดทำออกมาอีกก็กลายเป็นผัสสะต่างๆก็นำจิตคนอื่นไปอีกหรือในอีกทิศทางหนึ่งก็จริงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นวงกลมไงจริงทั้งสองทางเอาสิ่งที่เราคิดพูดทำไปมันก็กลายเป็นอินพุตกับอีกคนหนึ่งถ้าเราคิดพูดทำไปในทางไม่ดีเป็นแนวทางแบบนี้ก็นำอีกคนหนึ่งไปในทางแบบนั้นไปในทางไม่ดีแต่ถ้าเราคิดพูดทำดีเราก็ชักนำคนอื่นไปในทางดีได้หรือคนอื่นก็อาจจะคิดพูดทำไม่ดีก็อาจจะชักนำเราไปในทางไม่ดีได้หรือถ้าคนอื่นก็คิดพูดทำดีก็อาจจะชักนำเราไปในทางดีได้มันจริงทั้งสองทางหมายถึงทั้งทางบวกทางลบทางกุศลอกุศลจริงทั้งสองทางคือทั้งขาเข้าและขาออกว่าจิตชักนำตาหูจมูกลิ้นกายและใจไปตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ชักนำจิตไปทั้งสองทางสองด้านสองไหนยะโอ้มันมากเลยเนี่ยอย่าเพิ่งงงนะบังเพราะสุดท้ายมันมารวมลงที่จิตนั่นเองถ้าเราควบคุมรักษาจิตไม่ได้มันจะต้องถูกชักนำไปด้วยกระแสของโลกแน่นอนถ้าเขากลัวกันเราก็จะกลัวตามถ้าคนโลภกันเราก็จะโลภด้วยความกลัวกับความโลภเนี่ยแหละมันเป็นสองเสาที่รัดรึงโลกของเรานี้อยู่จิตใจของมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่โลภก็กลัวกลัวเนี่ยคือเฟียโลภนี่ก็คือกรีดคือความอยากหายกลัวตายจิตถูกชักนำไปแน่นอนรึงรัดไว้ด้วยสองอย่างมันจะฉีกขาดไงมันจะแตกแล้วก็แตกอีกแตกแล้วยิ่งกลัวหนักมากขึ้นก็อยากหายมากขึ้นยิ่งจิตแตกอีกเพราะมันยิ่งห่างกันมากจิตแตกอีกแล้วไงยิ่งกลัวมากขึ้นก็ยิ่งอยากจะหายอยากจะได้ยิ่งห่างกันมากขึ้นจิตยิ่งแตกอีกแตกแล้วยิ่งกลัวมากขึ้นอีกกลัวมากขึ้นแล้วมันก็อยากจะได้สิ่งที่ไม่ได้อยากจะมีในสิ่งที่ไม่มีมันยิ่งห่างกันมากอีกความกลัวความอยากห่างกันมากจิตยิ่งแตกเข้าไปอีกโอ้มีแต่จะต่ำตมต่ำต้อยต่ำสามลงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแทรกได้แน่นอนท่านผู้ฟังจิตที่เป็นแบบนี้เพราะช่องรูมันเยอะไงยิ่งแตกหนักมากขึ้นช่องรูให้แทรกเนี่ยทำอย่างนี้สิคิดอย่างนี้สิช่องรูของมารแทรกได้เราก็ยิ่งจะทำอกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้ไม่ดีและความคิดอันหนึ่งที่มันจะมาเลยนะ
ว่าโอ้ยคำสอนอะไรต่างๆนี่มันจะไปช่วยได้ยังไงเนี่ยโอ้ศาสนาอะไรต่างๆมันไม่มีอยู่แล้วนี่ก็รูหนึ่งช่องหนึ่งที่จะรั่วออกไปได้กลายเป็นคนไม่มีศรัทธากลายเป็นคนที่เคลือบแคลงเห็นแย้งไม่เชื่อมั่นในอะไรเลยบาปอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นหรือไม่ก็คิดไปว่าเออทำไมคนนั้นเขายังดีอยู่ได้อ่ะโอ้ยเขาร่ำรวยมหาศาลมีเงินทองหาวัคซีนต่างๆนั่นนี่โอ้ยดูฉันมันเป็นคนจนหรือว่าจนที่สุดในประเทศก็ยังว่าได้โอ้ยความแตกต่างทำไมมันมากกันถึงขนาดนี้แนวหนึ่งออกมาก็จะเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจแนวหนึ่งออกมาก็จะเป็นความอิจฉาริษยาอิจฉามากต่ำใจมากมันก็กลายเป็นขโมยกลายเป็นด่าทอว่าร้ายประนามเสียดสีกลายเป็นบาปก็ทำมากดีก็ทำยุ่แต่ก็น้อยหน่อยจิตนั่นคือจิตแตกนะท่านฟังจิตแตกสะดุ้งถูกจิตนำไปโลกเนี่ยจิตถูกชักนำไปแบบนี้ทุกคนนะท่านฟังจิตใจเนี่ยชักนำไปเราจึงต้องรักษาจิตไงต้องรักษาให้มันได้อย่าให้มันสะดุ้งเราจะรักษาจิตได้นะท่านฟังไม่ใช่ด้วยเงินนะไม่ใช่ว่าเออคุณเอาเงินทองทรัพย์สินสมบัติที่ดินตราสารหนี้มาเป็นเครื่องรักษาจิตไม่ได้นะท่านฟังเราเห็นไหมคนมั่งมีร่ำรวยเงินทองบางทียังเอาเท้าไก่หน้าผากนอนไม่รู้กลุ้มใจเรื่องอะไรแต่ว่าเสียใจกลุ้มใจสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเครียดก็มีเป็นโรคซึมเศร้าก็มีเงินทองไม่ได้ช่วยได้คือถ้าตายไปจริงๆเนี่ยเอาไปไม่ได้สักบาทหนึ่งหนี้สินก็เหมือนกันนะคนที่เป็นโควิดแล้วตายไปเป็นหนี้เนี่ยแล้วก็จะไปตามเก็บกับใครอ่ะคือตายไปแล้วตามเก็บกับคนที่ตายไปก็ไม่ได้หนี้สินก็ตามไปไม่ได้เงินทองทรัพย์สินสมบัติที่มีอยู่ก็ตามไปไม่ได้เสื้อผ้ายังเอาไปไม่ได้เลยก็เอาเหรียญยัดใส่ปากให้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ทำกันแล้วเพราะเขารู้ว่ามันเอาไปไม่ได้เสียดายของเฉยไม่ได้ใส่ไว้ให้แต่สิ่งที่จะรักษาจิตของเราได้เนี่ยคือจิตนะจิตต้องรักษาจิตเราต้องรักษาจิตด้วยสติเราต้องรักษาจิตด้วยปัญญาต้องให้จิตเนี่ยมีสติต้องให้จิตเนี่ยมีปัญญาถ้าจิตขาดสติไม่มีปัญญาจิตก็จะถูกชักนำไปในทางอื่นแตกได้อย่างที่ว่าจิตจึงต้องมีสติต้องมีปัญญาเงินทองไม่ได้จะซื้อสติได้หนี้สินไม่ได้จะขายปัญญาได้แต่เราจะมีสติมีปัญญาได้ด้วยความรู้ด้วยความเรียนด้วยการตั้งใจด้วยความเพียรคุณมีศรัทธาคุณมีความเพียรคุณสร้างสติคุณผลิตปัญญาได้ถ้าคุณไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรสติปัญญามันเกิดขึ้นไม่ได้ต่อให้คุณมีเงินทองมากมายต่อให้คุณมีชีวิตหรูหราหรือต่อให้คุณแบบว่าต่ำตมแย่เป็นคนข้างถนนไม่มีบ้านจะอยู่แล้วก็เป็นโรคด้วยไม่มีใครสนใจโรงพยาบาลสนามก็ไม่มีเข้าแต่ถ้าคุณมีศรัทธามีความเพียรสติปัญญาคุณมาได้ในทางตรงข้ามนะท่านฟังถ้าบอกว่าคุณนอนอยู่ในห้อง ICU แบบ VIP เป็นเฟอร์นิเจอร์หรูแล้วก็ติดแบบแอร์ปรับอากาศมันยังน้อยไปต้องเป็นห้องความดันพิเศษอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาต่อให้มีหมอดีขนาดระดับประเทศระดับโลกมารักษาด้วยอุปกรณ์ทันสมัยไฮเทคห้องนั้นอุปกรณ์แบบนั้นรักษาจิตไม่ได้นะหรือขณะเดียวกันบางคนไปกู้หนี้มารักษาโรคนอนอยู่บ้านซมอยู่รักษานี่ก็ยังเป็นหนี้อีกด้วยแล้วก็ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญานะหนี้นั้นความเป็นอยู่แบบนั้นก็รักษาจิตไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่ได้ประเด็นเรื่องของความเป็นอยู่รวยจนมียาไม่มียาเพราะว่าที่จะรักษาจิตได้มันคือสติมีปัญญาจะให้เกิดสติให้เกิดปัญญาได้ต้องมีศรัทธาต้องมีความเพียรศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเพียรคือการทำจริงแน่ๆจริงอย่าไปคิดว่าเราจะต้องหายอย่างเดียวหรืออย่าไปคิดว่าเราจะต้องตายอย่างเดียวโอ้ฉันตายแน่เลยฉันตายแน่เลยมันก็ไม่แน่โอ้ฉันต้องหายฉันต้องหายมันก็ไม่แน่อีกไม่แน่เนี่ยมันคือปัญญาไงคุณจะข้ามขั้นไปถึงปัญญาในความที่ว่าเออมันไม่แน่เนี่ยนะมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติ
มันก็จะกลายเป็นฝันลุ่มๆลังแรงว่าฉันต้องหายหรือฉันจะต้องตายนั่นไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเอาคุณจะไปถึงจุดที่ปัญญาได้คุณต้องมีสติคุณจะไปถึงจุดที่มีสติได้คุณต้องมีความมั่นใจว่าฉันเนี่ยต้องทำได้กับมาทำได้นี้ไม่ใช่ว่าต้องหายหรือต้องตายหรือต้องมีเงินต้องมียาต้องมีของไม่ใช่มั่นใจแบบนั้นดูสิคนที่เขาฉีดวัคซีนมั่นใจไหมตายก็มีคนที่เขาฉีดวัคซีนมั่นใจไหมหายก็มีแต่ความมั่นใจเนี่ยคือมั่นใจในกุศลธรรมมั่นใจว่าถ้าฉันมีสติฉันมีปัญญานี่นะฉันจะรักษาจิตของฉันได้มั่นใจตรงนี้ด้วยความมั่นใจข้อนี้นั่นคือศรัทธาศรัทธาเกิดขึ้นแล้วคือความมั่นใจมันจะมีการทำจริงแน่ๆจริงในกุศลธรรมเฉพาะเจาะจงลงมาในที่นี้คือสติและปัญญาเพียงแค่คิดทำฝังมันก็เกิดขึ้นแล้วเพราะเวลาที่เราคิดใคร่ครวญไตรตรองนี่คือด้วยปัญญาศรัทธามาทันทีนึกว่าฉันจะต้องมีสติปัญญามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำได้ด้วยมือหรือว่าปากแต่อาจจะเห็นได้ด้วยมือหรือปากจากจิตใจที่มีสติที่เราตั้งไว้นั้นเพียงแค่คิดว่าฉันจะต้องมีสตินะสติก็มาทันทีตรงนั้นให้มันออกผลต่อเนื่องฟังเพราะว่าถ้าบางทีเผลอไปอีกสติก็หายไปอีกแต่ถ้าเราไม่เผลอไม่เพลินสติตั้งขึ้นมันจะออกผลมาทางวาจาไม่ด่าใครไม่ว่าใครออกผลมาทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อกุศลธรรมจะไม่เกิดด้วยสติที่คุณตั้งขึ้นจึงบอกไงว่าถ้าเรายังมีศีลอยู่ได้นี่นะโอ้ยคุณมีสติแล้วสติมันตั้งอยู่แล้วถ้าเราไม่มีสติอดีตได้ขโมยของได้ด่าคนนั้นคนนี้แน่แต่เรายังรักษากายวาจาเราได้อันนี้คุณสติมีละเอาตรงนั้นเป็นที่ยืนที่จับที่ตั้งนั่นคือศีลเอาสมาธิปัญญายังไม่เกิดค่อยพัฒนาเดี๋ยวต้องขอย้ำนะทุกฝั่งว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงศรัทธาในกุศลธรรมศรัทธาในความดีไม่ใช่ศรัทธาในบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าศรัทธาในยาประเภทใดประเภทหนึ่งหรือศรัทธาในกระบวนการระบบใดระบบหนึ่งอันนั้นคือบางทีมันก็ต้องดำเนินไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้ไม่แน่ไม่นอนแต่ให้มีศรัทธาในความดีศรัทธาในกุศลธรรมศรัทธาในคำสอนที่ว่าดีๆนี่แหละนี่คือในธรรมะถึงเวลาแล้วที่เราต้องพึ่งตัวเราเองในการรักษาจิตใจของตัวเราเองไม่ให้ไปตามอำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายใจคือโลกที่มันจะนำเราไปให้สะดุ้งกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้ข่าวปลอมนั่นนี่ no ให้เราตั้งสติไว้เริ่มด้วยศรัทธาว่าฉันรักษาจิตของฉันได้พอเรามีศรัทธาในข้อนี้ทำจริงแน่ๆจริงดูตั้งสติดูสติมันจะมาเราจะเห็นจุดที่ว่าฉันก็มีศีลนี่นะอันนี้เราจะเห็นได้ใครจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรคนร่ำรวยจะเป็นยังไงก็ดีสำหรับคนร่ำรวยนั่นแหละคนยากจนจะเป็นยังไงก็ดีสำหรับคนยากจนนั่นแหละเพราะว่าถ้าคนร่ำรวยมีศีลมีศรัทธามีความเพียรเขาก็ทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้คนยากจนถ้ามีศรัทธามีศีลก็สามารถทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้ด้วยความเพียรนั้นไม่ต่างกันดีทั้งคู่ตัวเราล่ะตัวเราเงินทองยารักษาโรคหรือว่าเทคนิคการแพทย์ไม่ได้จะรักษาจิตใจของเราได้นะมีศรัทธาแล้วมีความเพียรตั้งสติไว้ศีลมีทันทีเรามีศีลแล้วให้สบายใจไปเปราะหนึ่งต่อไปทำฟังต่อไปว่าเราจะทำปัญญายังไงให้เกิดขึ้นมาฟังเรื่องราวตรงนี้ของชานุโสนิพรามเป็นคำถามที่ชานุโสนิพรามไปถามพระพุทธเจ้าจากเรื่องราวที่ท่านนั่นแหละเห็นมาเองประสบมาเองว่าคนที่ชื่อว่าไม่กลัวความตายเนี่ยมันไม่มีหรอกใครมันจะไม่กลัวความตายถ้าความตายมาจ่ออยู่เฉพาะหน้าเนี่ยยังไงมันต้องได้สะดุ้งมีแน่นอนพระพุทธเจ้าบ้างไงไม่แน่นี่คือยังไงคนที่สะดุ้งก็มีคนที่เขาไม่สะดุ้งก็มีคนที่เขาสะดุ้งเพราะอะไรท่านแจกแจงไว้4 ข้อด้วยกันว่าถ้าถูกโรคอย่างหนักกระทบเขาแล้วโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าสถานการณ์ที่เป็นสงครามมันเขาจะมาฆ่ามาทำร้ายแล้ว
ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเขามีความคิดอย่างนี้นะบุคคลที่เขาจะสะดุ้งกลัวต่อความตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักข่าวชาวบ้านเศรษฐียาจกนักการเมืองใครก็ตามที่เขาสะดุ้งเนี่ยเขาต้องมีหนึ่งในสี่ข้อนี้ข้อแรกคือเรื่องของกามถ้ามีความคิดว่ากามอันเป็นที่รักโอ้จะได้จากเราไปแล้วเนาะเราจะต้องละกามอันเป็นที่รักไปแล้วเนาะแต่คิดแบบนี้ใช่ปะแน่นอนเลยสะดุ้งร่ำไรคร่ำครวญทุบอกชกตัวงุนงงคลั่งเพ้อเลอะเลือนสติอาไม่เห็นเผลอเพลินไปตามกระแสของโรคภัยไข้เจ็บนั้นตามกระแสของสงครามนั้นตามกระแสของโลกที่เป็นไปนั้นจิตแตกเลยด้วยอะไรนะข้อแรกคือกามมันเป็นที่รักจะได้จากเราไปถ้าคิดแบบนี้นี่ข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองนั่นคือเรื่องของกายถ้ากายของเราเนี่ยโอ้กายเป็นที่รักของเราเนี่ยมันจะได้แตกตายไปสลายไปแล้วโอ้ฉันรักกายนี่กายนี่ฉันจะเป็นยังไงเนาะถ้าคุณยังคิดถึงกายนะในข้อที่สองเจอโรคภัยไข้เจ็บอยู่เฉพาะหน้าสถานการณ์ไม่สงบยังได้อย่างหนึ่งมันจะสะดุ้งกลัวก่อนแล้วโอ้ฉันจะเป็นยังไงไหมฉันจะต้องแบบร่ำไห้กำกลัวแน่นอนนี่คือบาปท่านพูดถึงแบบสุดตรงขนาดว่าร่ำไห้กำกลัวทุบบกชกตัวงุนงงคลั่งเพ้อเลยสติสัมปชัญญะนี่ประกอบกันอยู่ไม่ได้จิตแตกขนาดนี้กายวาจาไม่ต้องพูดถึงแสดงว่าต้องมีข้อที่สองนี่อยู่แน่นอนต่อไปอีกข้อที่สามคือว่าถ้าลึกๆในจิตใจของเราเนี่ยมีความคิดว่าโอ้ยเรายังไม่ได้ทำความดีไว้นาะยังไม่ได้ทำกุศลธรรมไว้นาะยังไม่ได้ทำเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้นาะมีแต่ความชั่วความผิดความบาปความหยาบช้าความต่ำตมในการกระทำทางกายวาจาใจของเราเนี่ยคุณจะสะดุ้งแน่นอนคุณจะกลัวแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะไปไม่ดีมันจะกลัวต่อพบหน้าชาติหน้ากลัวแล้วก็จะสะดุ้งจิตใจร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวเรื่องราวมีเยอะแยะของคนฆ่าหมูบ้างของในพรานป่าบ้างหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี้ยเราเห็นอยู่เนี่ยคนที่ร่ำไรคร่ำครวญบางคนไม่ใช่ว่าไม่มีเงินนะมีเงินแต่ร่ำไรคร่ำครวญเนี่ยแสดงว่าหนึ่งอาจจะคิดไปในเรื่องการที่ตัวเองต้องจากลาไปหรือสองอาจจะคิดไปในเรื่องกายที่จะต้องจากกายนี้ไปหรือสามอาจจะไม่ได้คิดถึงความดีที่ตัวเองมีมาแต่คิดถึงความไม่ดีที่ตัวเองได้ทำไว้หรือคนอื่นทำมามันก็กลายเป็นความอาฆาตแค้นจิตใจมันก็เลยแบบวุ่นวายร่ำไรคร่ำครวญแล้วยิ่งข้อที่สี่ต่อไปอีกกันฟังคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจในสัทธรรมคือไม่มีความมั่นใจคือศรัทธาพอไม่มีความมั่นใจคือศรัทธามันก็กลายเป็นความเคลือบแคลงใจคือไม่หลงใจสงสัยเคลือบแคลงแล้วคิดไปเป็น conspiracy theory ทฤษฎีสมคบคิดกันนั่นนี่คิดไปมากเนี่ยคือจิตถูกนำไปไงจิตเนี่ยมันถูกดึงไปด้วยกระแสของโลกแล้วพอคิดไปมันสะดุ้งความตายอยู่เฉพาะหน้าสะเทือนวนไหวร่ำไรกร่ำกรวนปัญญาหาไม่เห็นสติไม่รู้หายไปไหนเหลือแต่ความกลัวแล้วก็ความอยากความโลภโดยความกลัวด้วยความโลภจิตยิ่งแตกออกยิ่งแตกออกยิ่งแตกออกช่องรูมากมายให้งมงายบ้างถูกหลอกเสียเงินบ้างมีแต่อกุศลธรรมเกิดขึ้นไม่ดีเลยแพ้แน่นอนต่อให้ไม่มีสถานการณ์โรคระบาดหรือไม่ได้ตกอยู่ในสงครามต่อให้ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละมีงานทำสุขภาพดีเจอเรื่องราวกระทบอะไรเล็กน้อยนะมันได้เคืองมันได้ปรี๊ดแตกไม่ได้เป็นดราม่ามันได้มีทัวร์ลงแขกลงแน่นอนเงือจิตแตกแล้วสะดุ้งแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ท่านผู้ฟังตรงกันข้ามนัยยะตรงข้ามว่าคนที่เขาไม่กลัวไม่สะดุ้งเนี่ยเขาก็มีนะเขาเป็นยังไงข้อแรกเลยตรงกันข้ามกันว่าก็ไม่ได้ไปตามกามไงไม่ได้มีความคิดว่าโอ้ยฉันจะต้องละกามนี้ไปแล้วไม่ได้มีความเยื่อใยในกามนั้นคือความเยื่อใยมีมากเท่าไหร่ความสะดุ้งความทุกข์ความสะเทือนก็มีมากเท่านั้นความเยื่อใยมีน้อยเท่าไหร่ความไม่สะดุ้งความไม่สะเทือนความไม่ทุกข์ระทมก็มีลดลงไปเท่านั้น
กามนั้นคือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างที่เราจะต้องพลัดพรากจากมันไปทรัพย์สมบัติเต็มฝั่งยิ่งมีมากอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณยังกำหนัดในกามนั้นอยู่มากแต่ก็อาจจะไม่ก็ได้ดูอย่างคนที่เขาไม่ได้ร่ำรวยเงินทองเขาอาจจะมีความยึดถือในกามมากก็เป็นได้เพราะว่ากามเป็นเรื่องของในจิตใจไม่ใช่เป็นวัตถุภายนอกคนที่เขามีวัตถุภายนอกมากๆก็อาจจะไม่ได้มีการยึดถือในกามกุลนั้นก็ได้ไม่แน่แต่มันแน่แน่คือเรื่องของกามถ้ามีคือแน่นอนว่าต้องสะดุ้งถ้าไม่มีกามแน่นอนว่าจะไม่สะดุ้งกายด้วยทั้งฝั่งกายไม่ได้จะมาคิดแต่ว่าฉันจะต้องละกายนี้ไปแต่มีความเข้าใจว่ากายนี่มันก็เป็นเหมือนหม้อดินเก่าๆผุๆรูรั่วด้วยละหม้อดินเก่าๆร้าวๆผูกนี้ไปเอาถาทองคำดีกว่าถาทองคำเนี่ยคือเป็นเทวดาเป็นกายใหม่ที่ดีละเอียดประณีตไม่ได้คิดถึงกายนี้เขาจะไม่สะดุ้งเลยหรือในข้อที่3ในยะตรงข้ามกันก็คือว่ามีกุศลธรรมที่ทำไว้มีความดีที่ทำไว้บาปกรรมกรรมชั่วอะไรที่ทำไว้ไม่ได้นึกถึงจุดนั้นได้คือตรงนี้มันสำคัญว่าคุณตั้งจิตได้ไหมถ้าคุณมีชั่วมากกว่าดีเป็นไปได้มากที่คุณจะนึกถึงความชั่วนั้นมากกว่าถ้าคุณมีดีมากกว่าชั่วก็เป็นไปได้ที่คุณจะนึกถึงความดีนั้นได้มากกว่าเป็นไปได้ตัวนั้นคือมีสติไหมล่ะถ้ามีสติจะมีปัญญาในข้อนี้ได้สติมันก็ต้องตั้งไว้จากการทำจริงแน่แน่จริงต้องตั้งไว้จากศรัทธาไม่ได้อยู่ที่ยาหมอยาหมอนี่เขาก็รักษาปอดรักษาตับเท่านั้นบางทีอาจจะกินเพิ่มให้สมองมันฉลาดขึ้นแต่สมองก็ไม่ใช่จิตอีกแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสมองด้วยเพราะยารักษาโควิดมันไม่รักษาสมองยิ่งจิตนี่ไม่ต้องพูดถึงอะไรรักษาไม่ได้เลยเราต้องรักษาของเราเองเราจะรักษาจิตของเราเองได้ปัญญาไงสติไงมีไหมความดีมีไหมทำจริงแน่แน่จริงไหมศรัทธามีไหมความมั่นใจในความดีมีศรัทธาแล้วเห็นความดีของตัวเองไหมด้วยปัญญาด้วยสติเราจะไม่สะดุ้งเลยจะไม่กลัวต่อความตายที่จะมาฉบานาแล้วในข้อที่4ท่านฟังก็คือไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีความเห็นแย้งแต่มีความลงใจมั่นใจในพระสัทธรรมในหลักการเนี่ยถ้าคุณมั่นใจในหลักการหลักการของความดีหลักการของสติหลักการของปัญญาหลักการนี้ความรู้นี้จะนำความไม่สะดุ้งมาสู่จิตใจของเราความไม่สะดุ้งสะเทือนตามกระแสของโลกที่มันเป็นไปโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจความไม่สะดุ้งสะเทือนตามกระแสของโรคระบาดคือโควิดที่มันเป็นไปจิตใจเราไม่สะดุ้งสะเทือนฝังความกลัวกับความโลภทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่โลภคือกรีดเราไม่กลัวคือเฟียจิตใจเราไม่แตกรักษาประคับประคองได้จิตใจที่ไม่แตกรักษาประคับประคองได้นั่นคือมีสติมีปัญญาเราต่างหากที่จะนำโลกไปเราจะเลือกโลกได้เลยว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่โลกไหนที่มันดีหรือถ้าเรายังไม่จากโลกนี้ไปอยู่ในโลกปัจจุบันนี้สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรากระทำมันก็ทำให้โลกที่เราอยู่ใบเนี้ยมันดีขึ้นเพราะสิ่งที่เราผลิตออกมาให้คนอื่นได้เห็นทางตาได้ยินทางหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลธรรมสิ่งที่เราผลิตขึ้นมานี้ไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนโอ้ประเทศนั้นดีไม่ว่าอยู่ในจังหวัดไหนจังหวัดนั้นดีไม่ว่าจะอยู่ในเขตไหนครอบครัวไหนเขตนั้นครอบครัวนั้นกลุ่มคนนั้นดีแน่นอนทุกฝั่งรักษาจิตของเรานี้ไว้ด้วยสติด้วยปัญญาเรื่องราวเหล่านี้ท่านฟังอาจจะฟังครั้งเดียวมันยังไม่เก็ตแต่ว่าถ้าเราฟังหลายๆรอบฟังซ้ำฟังย้ำเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้หรือเรื่องราวเดิมก็ตามมันจะค่อยซึมลึกเข้าสู่จิตใจของเราไม่ใช่แค่ตามเท็กซ์บุ๊กตามในหนังสือแต่มันต้องเข้าสู่จิตใจให้ได้จะเข้าสู่จิตใจได้ด้วยสติปัญญาท่านฟังรักษาให้ดีในช่วงของสมการชีวิตก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้า
ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร